ในช่วงเวลายามบ่ายของทุกสุดสัปดาห์เราจะมองเห็นสีส้มของเสื้อฟุตบอลพร้อมทั้งผู้คนจำนวนมากเดินทางมาสร้างความสดใสภายในสิงห์สเตเดียมเพื่อร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดทีมฟุตบอลแห่งดินแดนล้านนาที่น่าภาคภูมิใจภาพถ่ายเพื่อบันทึกเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าสาวกกวางซงได้เป็นทั้งความหมายและแรงบันดาลใจให้กับอนุชาแสนตะเจ้าของ Facebook ลุงเบิ้มสู้เว้ยได้นำเสนอแง่มุมอันงดงามบนผืนหญ้าของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดทั้งในและนอกสนามให้กับแฟนฟุตบอลทั่วไปได้รู้สึกและภาคภูมิใจไปด้วยกันลุงเบิ้มสู้เว้ยคือตัวผมมันปวดตลอดคือเส้นประสาทผมขาดนะมันจะปวดตลอดพอปวดแบบคือต้องทนนะครับก็เลยต้องสู้เว้ยใส่ไว้เพราะมันปวดตลอดนะครับเฟซผมมันส่วนใหญ่จะเป็นแฟนบอลครับแฟนบอลที่จะมาดูลูกพวกเขาส่วนใหญ่จะมาคอมเมนต์ในภาพอย่างธนบูรณ์เนี่ยธนบูรณ์นี่ผมว่าแฟนคลับเขาเยอะถ้าลงรูปธนบูรณ์เมื่อไหร่นั้นมาละตลอดชีวิตตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดทางภาคเหนือของอนุชาแสนตะได้มีโอกาสมาสัมผัสกล้องถ่ายภาพจากงานด้านประชาสัมพันธ์ภายหลังประสบอุบัติเหตุจนไม่อาจใช้แขนข้างขวาได้ดังเดิมอีกทั้งการได้ติดตามเรื่องราวของครูปอนปริยาพรโพธิรินทร์กับการถ่ายภาพฟุตบอลไทยลีกก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเขาสนใจอยากจะลองบันทึกการต่อสู้บนผืนหญ้าสักครั้งจนทำให้ได้มองเห็นมุมมองอันงดงามของฟุตบอลไทยลีกและหลงใหลกับงานถ่ายภาพมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี28เกิดอุบัติเหตุครับมอเตอร์ไซค์ล้มเรื่องนี้มันใช้การไม่ได้แล้วก็หันเหจากที่ว่าเราอยู่ในสนามก็กลายมาเป็นอยู่ในงานธุรการผมทำเว็บไซต์ทำเพจรูปภาพมันต้องมีประกอบก็เลยเริ่มถ่ายจากกล้องคอมแพคก่อนทีนี้ผมกลับซื้อกล้อง600ดีมาให้ DSLR มันจะมีตัวโค้งให้จับใช่ไหมที่ผมก็เอานิ้วโป้งลองแล้วลองกดดูมันได้เฮ้ยได้อะก็หาใช้ตั้งแต่นั่นแล้วเรื่องฟุตบอลนี่ดูจากครูปอนเนี่ยเราเห็นครูปอนแกไปถ่ายได้เว้ยแล้วคิดในใจสักวันนะหรอกถ้าได้ถ่ายฟุตบอลลีกใหญ่ๆอย่างเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยนะก็ติดตามครูปอนตลอดติดตามนะครับติดตามว่าแกถ่ายยังไงเราไปดูแนวเขาตอนนั้นก็มานั่งดูอัศจรรย์ครับพอดีเริ่มคือพอดีนายพุ่งกับท่านประธานแค่ก็เห็นภาพแล้วก็เลยสนับสนุนให้เราได้ถ่ายโอ้เดี๋ยวนี้มันมาได้ไงไม่รู้แล้วครับมันเหมือนฝันละผมถ่ายแต่ไปค่ายยังไงครับกีฬาในค่ายไม่เคยถ่ายลีกใหญ่ๆครับผมตอนนี้มาใช้เจดีมาทูลุงรุ่นเองครับกู้สหกรณ์ซื้อครับอย่างเขาลงทุนมากมายขนาดนี้เราลงทุนแค่นี้จิ๊บจ้อยแค่นั้นเองคืออย่างน้อยพยุงบ้านเราครับดังด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ใครก็รักใครก็ชอบไงครับบ้านเราโอกาสที่ได้รับจากสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดให้เป็นหนึ่งในช่างภาพผู้ทำหน้าที่บันทึกภาพการต่อสู้ของทีมฟุตบอลตัวแทนดินแดนล้านนาและเป็นเกียรติที่ช่างภาพธรรมดาอย่างอนุชาแสนตะได้รับแน่นอนว่าทุกๆภาพของการต่อสู้บนผืนหญ้าถูกปกคลุมด้วยโชคชะตาซึ่งไม่อาจกำหนดถึงชัยชนะรวมทั้งความพ่ายแพ้นับแต่ก่อตั้งสโมสรจนกลายเป็นทีมชั้นนำของเวทีไทยลีกในปัจจุบันก็ไม่ต่างจากการต่อสู้ด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งของตัวเขาให้สามารถยืนหยัดอยู่เหนือข้อจำกัดตัวเลขของอายุหรือแม้กระทั่งอุปสรรคทางร่างกายก็ตามช่างภาพผมว่าน่าจะมีผมคนเดียวแล้วมั้งถ่ายรูปมือซ้ายเพราะชัตเตอร์เขาอยู่ข้างขวาปกติคนธรรมดาเขาจับมาเขาก็ถ่ายได้ใช่ไหมล่ะครับอย่างผมแล้วผมต้องคิดก่อนว่าผมจะถ่ายยังไงจะเอานิ้วใส่ตรงไหนมันใจครับใจมันใจจริงๆนะครับเวลาผมอยู่สนามแล้วผมถือกล้องเนี่ยผมไปเนี่ยเป้าหมายผมอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวครับส่วนใหญ่ผมเข้ามาผมจะไล่เก็บบรรยากาศก่อนคืออะไรที่มันน่ารักผมก็จะเก็บที่เรามีเวลาก่อนที่จะเข้าสนามภาพในสนามพอผมลงไปอันดับแรกประธานโค้ชก่อนอย่างประธานฮั่นเนี่ยแกจะเดินตรวจสนามบางทีอะไรเงี้ยเดินกับโค้ชอะไรเก็บตรงนั้นก่อนได้ช็อตละทีนี้ผมก็จะมา
ดูที่นักฟุตบอลทั้งทีมเยือนด้วยนะครับก็จะดูถ้าสนใจตรงไหนผมจะถ่ายไว้แล้วก็ไล่เก็บคนดูจากเสร็จคนดูปุ๊บทีนี้ผมก็มาตอนที่จะเริ่มละผมก็จะถ่ายเป็นชุดสตาร์โค้ชที่เขาจะยืนกันเงี้ยครับแต่ทีนี้ก็เริ่มถ่ายบอลผมทำมาปี2015นี่ไม่ทุกนัดเพราะว่าติดบางทีติดภารกิจแต่เมื่อปี2016นี่ไม่พลาดเลยสักนัดถ้อยคำชื่นชมตลอดจนมิตรภาพอันงดงามในแต่ละวันจากการติดตามถ่ายภาพของเหล่าแฟนฟุตบอลรวมทั้งนักฟุตบอลหลายๆคนได้มอบความหมายและเป็นกำลังใจให้กับอนุชาแสนตะยังคงมีแรงที่จะต่อสู้ไปบนผืนหญ้าเพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวหลังเลนส์ให้เป็นภาพถ่ายที่มีคุณค่าสร้างความสุขใจให้กับใครหลายๆคนเมื่อความงดงามจากเกมลูกหนังได้ช่วยบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจให้กับตัวเขามีรอยยิ้มที่จะเดินต่อไปในทุกๆวันผมเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าอ่ะเล่นบอลบ้านนอกอ่ะมันไม่ได้เคยอย่างนี้สมัยก่อนเราไม่มีอย่างนี้แล้วผมก็พอตั้งแต่พิการผมก็ห่างเหินเรื่องกีฬาพวกนี้แล้วก็พอมาเนี่ยร้องไปอยู่ในสนามเสียงกระหึ่มที่มันดังเนี่ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกร่วมแบบนั้นครับแล้วก็ได้เห็นคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่รักฟุตบอลมีความสุขอ่ะสมมติลูกข้าวเขาดีใจยิ่งกว่านักฟุตบอลเตะข้าวอีกมันโอ้ยอะไรเงี้ยมันเราเห็นเขาก็มีความสุขไปด้วยครับลูกภาพมันเป็นประวัติศาสตร์ครับเราเหมือนกับเราบันทึกประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็รู้ไหมผมถ่ายรูปนี่เป็นการรักษาตัวเองนะเพราะผมปวดตลอดเวลาผมถ่ายรูปผมมองผ่านเลนไปเนี่ยจุดโฟกัสเราอยู่นักฟุตบอลก็เตะโฟกัสที่เราจะถ่ายจิตเราอยู่นั่นแล้วจะลืมปวดไปพักหนึ่งอะไรใจถ้าใจเรารักอ่ะมันลืมทุกอย่างเลยลืมหมดแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มีความสุขครับกลับไปบ้านนะหัวลูกลงก่อน2-3ลูกก่อนค่อยอาบน้ำแล้วก็นอนเช้าค่อยมาไล่ใหม่อะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยมีคนรอชมอยู่ทั้งหมดคือเรื่องราวหลังภาพถ่ายจากช่างภาพที่ต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตด้วยความสุขไปกับเสียงชัตเตอร์และรอยยิ้มของแฟนฟุตบอลที่ติดตามภาพถ่ายของลุงเบิ้มภายหลังสิ้นสุดเกมการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์และยังคงรอคอยภาพถ่ายที่งดงามในวันต่อๆไปด้วยเช่นกันสัปดาห์หน้าไปรู้จักฟุตบอลรสแซ่บในดินแดนคูปรีสีสะเกด FC กับคมสันเมินดีเปิดใจมาริโอยูรอฟสกี้ถึงความผูกพันและความสุขกับฟุตบอลในเมืองไทยแบงคอกยูไนเต็ดค้นหาแรงบันดาลใจและพลังในการขับเคลื่อนสโมสร PTT ระยองกลับคืนสู่ลีกสูงสุด